ทุกคนครับผมได้ไปทำการเจอคอมมานด์บล็อกอันนึงมานะครับมันคือ Data Pack เว้ยไม่ใช่คอมมานด์บล็อกโทษทีมันคือ Data Pack อันนึงนะครับผมนั่นคือ Data Pack นี้มีชื่อว่า Data Pack House Fight Back นะครับผมคือเมื่อเราทำการไปอยู่บ้านนะครับบ้านจะทำการโจมตีเรานะครับของคอมมานด์จีนะครับเดี๋ยววันนี้ทำการทดลอง Data Pack กันดูนะครับผมซึ่ง Data Pack ตัวนี้นะครับผมคือเมื่อเราทำการบินไปแถวบ้านนะครับก็คือเมื่ออ่ะเราจะหมู่บ้านใช่มั้ยทุกคนเราจะหมู่บ้านปุ๊บเมื่อทำการบินไปแถวหมู่บ้านนะครับผมผมขอทักทายคิวไอดีก่อนจะได้แบบง่ายๆเมื่อทำการบินไปแถวหมู่บ้านนะครับทุกคนครับมันจะทำการทำให้บ้านนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวประหลาดนะครับมาไล่โจมตีเราได้นะครับผมสำหรับความมันบล็อกอันเอ้ยดาต้าแพ็กอันนี้นะครับผมไม่ต้องพูดถึงความมันบล็อกเฉยเลยคือมันจะมีบ้านแต่บ้านที่เป็นหลังเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนนะเมื่อทำการเดินเข้าบ้านนะครับผมมันจะกลายเป็นบ้านระเบิดนะครับแล้วปล่อยเจ้าบ้านตัวที่ออกมาครับเพื่อทำการไล่ฆ่าผู้เล่นหรือว่าไล่ฆ่าเรานะครับซึ่งเจ้าบ้านตอนนี้มีพลังโจมตีที่เรียกกันว่าตีทีเดียวคือแบบเกือบตายนะครับทุกคนเห็นป่ะตีทีเดียวคือเลือดผมเหลือแบบคือ3สิวหัวใจอ่ะแรงมากนะครับทุกคนครับน่าเป็นไงแล้วเจ้าบ้านตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถตายได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทับคิวเอสอีคือตายได้แต่เรื่องเลือดนี่ผมไม่มั่นใจว่าเลือดมันจะมีเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราเลยทำการรองเรื่องเลือดก่อนนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้เราทำการแกล้งคนนะครับก็คือเอาพี่เฟรมนะครับกับไปปอมมาแกล้งนะครับผมแต่ว่าประเด็นหลักคือมันมีดีซอฟแพ็กเว้ยแต่ดีซอฟแพ็กเนี่ยมันจะมีชื่อบอกให้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อซอฟแพ็กด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เขาจับได้นะครับว่าเป็นดีซอฟแพ็กอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำการลองกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเราเอาวิเทอร์ตีนะครับเพราะวิเทอร์เนี่ยคือมันจะดีหมดมากนะครับสำหรับบ้านแต่รู้สึกว่ามันตีบ้านเข้าอยู่นะครับผมแต่บ้านก็ไม่ทำอันตรายวิเทอร์ได้เลยนะครับนี่ไอ้เล่าก็เล่นก่อนทุกคนไอ้เล่าก็เล่นนะครับไอ้เล่าก็เล่นมาทำการต่อสู้กับบ้านได้นะครับผมเฮ้ยบ้านมันเดินแล้วทำลายทุกอย่างเลยทุกคนคือมันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับแต่เล่าก็เล่นตอนนี้กำลังต่อสู้กับบ้านเราอยู่นะครับผมเสียงดังมาหน่อยนิดนึงนะโอเคครับมาลั่งตีไปเลยเล่าก็เล่นทุกข้อตีมันทุกข้อตอนนี้เล่าก็เล่นนะครับผมขาดไปเถอะครับตอนนี้บ้านหายไปแล้วนะครับผมในแก๊งที่มันถูกตีไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าบ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็โหดอยู่นะครับผมสำหรับบ้านนะครับก็ถ้าถามเรื่องเท่าไหร่ผมต้องรอแล้วก็เลยมาตีอีกรอบนึงอ่ะรอแล้วก็เลยตีรอบแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านโอเคบ้านระเบิดโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วก็เลยช่วยด้วยแล้วก็เลยช่วยด้วยก็เลยช่วยด้วยเออตายเฉยโอเคครับตรงนั้นบ้านกำลังถูกตีอยู่นะครับผมด้วยไอรอนโกเลมนะครับนะสวยไอรอนโกเลมนะครับกำลังไล่ตีบ้านอยู่นะครับผมไอรอนโกเลมตีทีนึงมันจะมาตีประมาณอยู่ประมาณสัก 17-18 ดาเมจนะครับผมซึ่งจากการที่ผมดูนะครับจากการที่เรามันโดนตีแต่มันตีไอรอนโกเลมแรงอยู่นะคือไอรอนโกเลมเนี่ยแป๊บเดียวคือจะตายเลยนะครับผมทุกคนเอาว่ะต้องส่งพวกพวกไอรอนโกเลมมาช่วยแล้วล่ะไปเลยพวกไอรอนโกเลมลุมมาลูกพ่อโอเคครับผมตีอยู่ประมาณจากที่ผมคิดเลือดน่าจะมีประมาณ100กว่านะครับผม100 200นะครับมันถึงจะตีตายนะครับผมนะก็คือโดนตีประมาณ10นาที15นาทีนะครับผมถึงจะตายนะครับสำหรับเจ้าบ้านตัวนี้นะครับผมซึ่งบ้านตัวนี้บ้านที่โหดมากนะครับแต่วันนี้นะครับเราทำการเพื่อนมาแก้นะครับผมนั่นคือพี่เฟรมไอปอนแล้วก็เป็นคนอื่นๆนะครับไอนุ้ยหรืออะไรก็ได้นะครับผมมาลองเจอกับบ้านหลังนี้ดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันอื่นนะครับต้องทำให้เนียนไหมทุกคนซึ่งการเนียนของเรานะครับคือเราจะต้องไปเปิดซับแพ็กครับผมแล้วเป็นชื่อซับแพ็กนะครับผมซับแพ็กเราเปลี่ยนชื่อเป็นซุปเปอร์เค้กเอ้ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับเค้กเว้ยเราต้องล่อเขาว่าให้มันคือเรื่องเกี่ยวกับเค้กแทนอ่ะได้ละแค่นี้ก็เนียนแล้วทุกคนไปแล้วส่งซับแพ็กไปหาพี่เฟรมเลยดีกว่าพี่เฟรมผมยืมตัวพี่แป๊บนึงดิใส่ซับแพ็กนี้นะพี่ซุปเปอร์เค้กคือแบบที่เราจะอัดเนี่ยพี่มันจะเป็นเค้กแบบระเบิดนะพี่เค้กน่ากลัวนะพี่เข้าใจป่ะเออเป็นเค้กแบบเค้กอะไรวะน่ากลัววะเค้กน่ากลัวเค้กน่ากลัวเออทุกคนเนียนป่ะเนี่ยป่ะรับเนียนว่าแบบมันเค้กไงแต่มันไม่ใช่เค้กไงไอ้สัสเนียนอ่ะฟอร์เลยคนเนียนเข้า 15.2 นะพี่แป๊บนึงเข้าเกมแป๊บโอเคพี่แฟมเนี่ยพี่คือวันนี้นะผมจะให้พี่ทำการรีวิวเค้กพี่ก็คือเค้กเนี่ยคือเค้กเนี่ยมันจะเป็นเค้กที่น่ากลัวมากพี่ก็คือแบบเมื่อเวลาเรากินเข้าไปใช่ป่ะเรากินเข้าไปมันจะเพิ่มเอฟเฟคแบบเยอะๆเลยพี่จริงๆแต่ก่อนผมโกรธแต่วันนี้เรื่องเล่านี้ก่อนพี่คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับว่าเค้กนะคือเค้กอะมันเป็นเค้กที่อันตรายมากพี่มันมีโอกาสที่กินแล้วจะเสี่ยงดวงว่ามันจะตายหรือไม่ตายด้วยนะพี่นะนี่มันเค้กเลยแอปเปิ้ลมันโอเคพี่ต้องใส่ชุดก่อนชุดกับป้องกันก่อนนะพี่นะคือเค้กมันอันตรายมากเออป้องกันเค้กป้องกันเค้กมันแบบเค้กมันโหดเออไม่มีอะไรพี่ไม่เป็นไรอย่าถามเยอะนะเอางี้ดีกว่านะพี่นะพี่ไปลองในบ้านดิอย่ามึงเข้านะมึงเข้านะกินทำไมดูเค้กก่อนดูเค้กมองเค้กไว้นะพี่นะอ่ะเข้าไปในบ้านนะพี่ไปก็บ้านก็เฉยๆไม่มีอะไรแอปเปิ้ลมีอะไรมาพี่ตามมาไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรงงเลยดินี่คืออะไรเดินต้องไปพี่เดินไปคือแบบได้เค้กเนี่ยมันต้องทำพิธีก่อนเว้ยก่อนที่เราจะกินมันเป็นบอดแบบเดินเข้าบ้านอะไรอย่างงี้เออป่ะพี่อ่ะบ้านนี้เชื่อผมป่ะกินได้ป่ะกินได้ป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้คืออะไรสะดุ้งเออถ้าเราโฟกัสแบบกับอะไรใช่ป่ะเออแล้วกูโฟกัสแต่แบบเค้กไม่ใช่ป่ะแล้วกูเปิดประตูแบบตึ้งตุ่มเลย
ไม่ได้มันเฟลไปแล้วพี่มันแบบนี้ต้องแบบเราไม่ต้องแบบเราไม่ขึ้นนะไอพี่ไม่เป็นไรร้อยปอนไอปอนต่อไอปอนดีกว่านะไอปอนดีกว่าไอปอนไอปอนไอปอนกูใส่เรื่องแผงหน้าดุ้งกว่าดิคือแบบมันดุ้งมันตัวแบบไหนวะอยากเห็นมันเป็นตัวบ้านตัวบ้านเข้ามาก่อนใส่ผ้ากันใส่ผ้ากันใส่ละไหนดูดิมีตัวอย่างไหมตัวอย่างเอาหมู่บ้านจะได้เห็นเป็นรีสอร์ทแพ็คเอาหมู่บ้านนู้นแล้วกันนี่แต่ก่อนอีกเราต้องหลอกปอนกับหลอก VVF เว้ยเออจัดดิเอามาดุ้งพี่เกมหมดไซเบอร์เข้ามาเลยเนี่ยโอ้เออมันออกเป็นตัวบ้านมันก็ไล่ตามเราอย่างเงี้ยโอ้ฆ่าก่อนครับเดี๋ยวมันจะพังหมดโอเคไปเดี๋ยวปอนมันหลอกกันดีกว่าพี่วะเกินไปเออต้องลอยปอนต่อลอยปอนต่อปอนคือเดี๋ยวซอฟแพคที่มึงใส่เว้ยมันจะเป็นซุปเปอร์เค้กเว้ยคือซอฟแพคเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเค้กอันโตเค้กดีเค้กดีๆนะเค้กมันโหดมากเออเออดูดีย่างเค้กอยู่ในเบย์มอนด์เดี๋ยวทำไมกูเจอเศษซากอารยธรรมเนี่ยอะไรไม่มีอะไรไร้สาระเนี่ยคือจะได้เอาเมื่อกี้กลัวเค้กไปลองพี่เฟรมไงมันก็เป็นเค้กเว้ยเออใช่พี่ดวงซวยเป็นเค้กระเบิดเฉยมาปอนตามมาเอาล่ะปอนมั่นใจนะว่าจะกินเค้กอันนี้เค้กเนี่ยมันจะเป็นเค้กที่มีสุ่มเว้ยก็คือเค้กที่กูเราให้เล่นนะก็คือเป็นเค้กสุ่มก็คือให้ปอนกินเค้ก5รอบแล้วก็แบบสุ่มเพราะว่าพี่เค้กมีโอกาสระเบิดด้วยโอ้เออนั่นแหละอยู่ที่ดวงเอาปอนใส่ชุดก่อก่อนกันอันตรายจากเค้กเค้กอันตรายหน่อยนะมันจะมากัดเราอ่ะเอ้ยไม่มันจะระเบิดแต่ดวงแล้วแต่ดวงปอนเดี๋ยวพึ่งไปไหนเนี่ยถ้าไปขุดไม่ได้เลยตามมาปอนตามมาเค้กอันตรายนะปอนนะฟังคำกลัวเค้กอันตรายมากนะตามมาเนี่ยเริ่มกลัวแล้วกูเจอเสียสร้างระยะทำปอนหยุดก่อนอย่าทำเลยนะหยุดก่อนโอเควางนะมึงหิวยังเดี๋ยวเพิ่งกินเย็นเดี๋ยวค่อยกินวิ่งให้หิวก่อนไปแล้วเด้อไม่กลับมาแล้ววิ่งกลับเราบ้านเฮ้ยมันต้องตีเลือดแล้วก่อนดิต้องตีเลือดก่อนหนึ่งกี่หิวอ๋อตีเลือดรถนี่เลือดรถยังไม่รถยังรู้แล้วโอเคพอหิวยังยังเออกลับบ้านเดินเดี๋ยวมึงกินเดี๋ยวมึงกินบอลกลับบ้านเดิมยืนหน้าบ้านยืนหน้าบ้านก่อนยืนหน้าบ้านก่อนแล้วกินนี่กลัวอะไรเออบอลเดินเข้าไปในบ้านเลยโอ้ยทำบ้านโกรธทำบ้านโกรธบอสเอาตัวลอยได้บอสตัวลอยได้บอสบ้านเลยค่ะไม่ได้รู้ไหมเมื่อกี้กูดุ้งเลยดุ้งเลยวะมึงอย่าว่าแต่มึงเลยกูก็ดุ้งปีศาจบ้านไอ้พวกสนิทไอ้พวกสนิทไอ้ปอนข้าวนี่ปอนข้าวนี่มึงมีดาบสุวรรณปอนสุวรรณมีชุดเกาะสุวรรณแอบดาบป่ะมีดาบป่ะปอนแอบเลยเลือดเหลือ2ขีดเฮ้ยเอามาอุ้ยตายคุณรู้สึกยังไงครับคุณปอนรู้สึกว่าคุณซาดิสเหลือเกินซาดิสยังไงครับซาดิสยังไงครับเออคนกำลังกระโดดฆ่าหัวล็อกกิ๊กกักคืออุบัติเหตุเออเล็กน้อยมันจะไวกำเริบผมว่าต้องเอาวีเอฟเอฟคงมาแล้วว่ะคนสุดท้ายต้องลองคนเนี้ยต้องลองได้มาก่อนอื่นนะปอนเราต้องทำการเอาเนี่ย TNT วางไว้ให้มันให้เขารู้สึกว่าเออเคสเนี่ยมันคือเคสระเบิดจริงๆแบบเชื่อเลยว่ามันคือเคสระเบิดเว้ยมันจะได้เนียนกว่าเดิมไงคือแบบเพิ่มความเนียนไงอะไรเงี้ยกับพี่เฟรมกับปอนมาลองแล้วกลายเป็นเคสระเบิดอย่างเงี้ยเออแผนชั่วดูวิเคราะห์ดูการวิเคราะห์แผนชั่วเกมรู้เกมรู้ด้วยเกมรู้ไม่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นปีศาจดูดีจะกลายเป็นเลยไหมหรือว่ายังไงไม่คือวิธีการกลายเป็นของมันก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องเข้าบ้านและบ้านจะเป็นต้องเฉพาะหลังคือหลังเล็กเท่านั้นถ้าเกิดเข้าบ้านหลังเล็กที่แบบเล็กประตูเดียวอย่างเงี้ยถึงจะเป็นแต่สองประตูไม่เป็นก็คือประตูเดียวคือตัวนี้บ้านหลังนี้หลังนี้นี่จะเป็นเออก็ปอนก็ทำเหมือนพี่ก็ได้เนี่ยให้มันเข้าหลังนี้ก่อนเงี้ยให้มันได้แล้วก็เดินเข้าเฉยไม่มีอะไรไม่เป็นไรโอเคเข้าหลังนี้ต่ออะไรเงี้ยเออมาพอยังไม่เออเดี๋ยวคิดแผนอ่ะได้แล้วไปลุยจริงพอแล้วมึงอ่ะลูกนึงไม่เอาไฟใส่ก่อนมีไฟด้วยโอเคเขาเอฟเฟกต์ว่ะเอฟเฟกต์หน่อยปอนเอาไฟใส่ก่อนเออป่ะพร้อมยังไปตามมาเอาละพี่คือเรื่องเป็นอย่างนี้ไว้พี่แว็บผมจะให้พี่มันกินเค้กซึ่งเค้กเนี่ยมันเป็นเค้กที่จะทำนายดวงเว้ยคือถ้าเกิดดวงดีก็ได้ดวงร้ายก็เสียได้เห็นป่ะมีแบบระเบิดมีอะไรมันเต็มเลยเอาละไปมีไฟด้วยไม่เห็นได้บล็อกเลยอ๋อมันน่าจะบล็อกก็พี่ช่างมันเถอะปล่อยมันเถอะนะโลกนี้มันดีมานี่ไปตามมาคือเค้กเนี่ยมันเป็นเค้กที่แบบว่าพี่ต้องอย่าเพิ่งทำอะไรนะเอาล่ะพี่ต้องเสี่ยงดวงเค้กก่อนนะใช่ป่ะตอนนี้เลือดพี่อาหารพี่มายังพี่ลดยังลดแล้วโอเคเอาล่ะ
พี่กินเค้กกินเค้กหน้าบ้านก่อนไม่เป็นไรเข้าไปในบ้านเลยพี่เอ้ยโชคดีว่ะโชคดีว่ะเออโชคดีว่ะเราเนี่ยผมว่านะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบ้านมันจะคุ้มกะลาหัวพี่อ่ะคือเค้กกับบ้านมันสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วพี่ใช่พี่ลองกินเค้กดูเค้กดีดูเค้กดีไปกินฝั่งนี้กินฝั่งนี้ทีเนี้ยลองไปในบ้านเลยเอาเฮ้ยมือใจเย็นก็ได้ไป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 ไตอนนั้นดึงว่าตอนนั้นดึงว่าตอนมันระเบิดอ่ะตัวแสบเลยไอ้สัตว์บ้านได้บ้านได้ไอ้มันไม่ตายไม่เหรอมันตายเปล่าตายตายเลยมันสองร้อยเยอะเยอะนะนี่แหละนะเย่จบมันก็มีอะไรไม่แค่นี้ว้าวกูตื่นเต้นนะกูตื่นเต้นนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คนดูมากเลยนะครับก็แก้แค่นี้แหละครับง่ายๆสั้นๆคลิปเรียบแต่เราใจนะทุกคนนะโอเคถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกระชับไลค์ไปเลยนะครับหมอคลิปนี้สัก 3,000 ไลค์แล้วกันทุกคนผมหวังว่าจะถึงได้นะครับนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมนะครับไปไปสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ